วางไข่นี่ไงเขาจะวางไข่เออรู้สิอันนี้ครบวงจรเลยลูกเออรู้สินี่ไว้4ลูกที่เราเข้าไปดูค่ะประตูเล็กๆนี่ไว้5ดูไว้นี่ตัวนี้เป็นไว้ดูใหญ่ๆอ๋อแล้วก็นี่ไข่เส้นใหญ่อยู่นี่ดูสิเป็นตัวใหญ่เอาไปเลี้ยงไหมลูกไหนๆหนอนหรือไหนนี่ไงนอนใหม่ใช่ไหมลูกฮะเยอะไหมดูดิดูนอนใหม่นี่วิธีการเลี้ยงไหมด้วยใช่ไหมด้วยมันเดินจุ๊บ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 มันเดินด้วยเหรอมันเดินด้วยมันเดินหรือมันหลับครับบอกเพื่อนๆดิตอนนี้ไม่นอนหลับมันไม่หลับหรออ๋อตัวนี้มันเดินเนี่ยหรือโอ้เนี่ยเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยเห็นไหมนะอันนี้เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับโอ้ครับขอบคุณนะครับอันนี้คือวัยเริ่มต้นค่ะเราเรียกว่าวัยหนุ่มวัยเริ่มต้นเหรอครับวัยหนึ่งค่ะคือไม่เห็นตัวอะไรเลยตัวเล็กมากเลยวันนี้ค่ะวัยเริ่มต้นวันที่หนึ่งตัวเล็กดำๆนะคะอ๋อจะตัวดำๆเล็กๆเนี่ยใช่ค่ะเลี้ยง3วันก็ปรับตัวขึ้นสู่วัย2นี่ลิโอนี่คือวัย2เขาเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้กำลังตื่นนอนนะคะวัย2เป็นวัย2แล้วค่ะวัย2แล้วตื่นนอนแล้วจะเป็นตัวอย่างงี้นะลูกด้านนี้ด้านล่างสุดจะเป็นวัย3ด้านนู้นนะคะอ๋อด้านนี้คือด้านนี้จะเป็นวัย3วัย3กำลังนอนนะคะวัย3เขานอนใช่มั้ยครับวันเขาก็นอนมาเป็นต้นนี้แล้วก็นี้ไว้4ก็โตขึ้นมาอีกค่ะช่วงนี้ก็นอนเหมือนกันบางตัวก็เริ่มลอกคาบนะคะอ๋อเขานอนเพื่ออะไรครับนอนเพื่อลอกคาบปรับวัยนอนลอกคาบปรับวัยลอกคาบตัวเขาก็จะโตขึ้นด้านนี้ก็เป็นวัย5ค่ะอันนี้ก็วัย5วัย5ตัวนี้จะกิน7วันเต็มๆอันนี้วัย5วันที่1นะคะอันนี้กิน7วันกินอย่างเดียวเลยใช่ค่ะกิน7วันเต็มๆเลยตอนนี้7วันค่ะนี่เดี๋ยวถามพี่เขาดินี่7วันแล้วครับไข่เส้นใหญ่ค่ะนี่อันนี้ไข่เส้นใหญ่คือเขาจะถักแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพรุ่งนี้เช้าเขาตอนกลางคืนเริ่มเกาะตัวก็เริ่มเกาะไข่เส้นใหญ่เป็นรังเขาเริ่มจะทำรังลูกพรุ่งนี้เช้าก็ไม่เห็นตัวเขาแล้วค่ะโอ้ไวมากใช่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ไม่ตายหรอกลูกนี่5วันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ5วันก็คือถักเสร็จเลยใช่ค่ะโอ้5วันก็ได้รังที่สมบูรณ์ดีมากเลยแล้วเราเป็นส่วนที่เขาพร้อมที่จะเป็นดักแด้แต่ยังไม่เป็นนะคะเขาเริ่มปรับตัวเองเป็นดักแด้อ๋อมีข้างนอกใช่ไหมครับนะเดี๋ยวบายดูข้างนอกด้วยลูกไหนอันนั้นไม่ใช่ลูกนี่ทางนี้เดี๋ยวมาดูนี่เขาดำเหลืองเสร็จพนอนเฉยเดี๋ยวเขาจะปรับนี่ตัวเขาเริ่มหดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก2วันตัวนี้จะเป็นดักแด้ใหม่นะคะจะเป็นดักแด้กลับเป็นดักแด้ที่เราใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะปรับตัวเองเป็นดักแด้นี่หลังจากที่เป็นอย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นอย่างนี้อีกทีนึงไปกับนี่ไปกับไข่เข้าโรงงานสาวเป็นเส้นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้กลายเป็นเส้นใหม่ออกมาน่นไงอ๋อนี่ไงด้านนี้จะมีวงจรอันนี้ไข่อันนี้วัย1เนาะอันนี้คือวัยแรกฟักที่พร้อมจะเป็นวัย1ค่ะนี่เลยตัวที่เขาแตกไข่ออกเลยนี่เลยอ่ะเนี่ยเหรอผีเสื้อใหม่วางไข่ค่ะเขาเป็นผีเสื้อลูกเขาวางไข่เขาวางไข่นี่ไงเขาจะวางไข่เออรู้สิอันนี้ครบวงจรเลยลูกเออรู้สินี่วัย4ลูกที่เราเข้าไปดูประตูเล็กๆนี่ไว้5ดูไว้นี่ตัวนี้เป็นไว้ดูใหญ่ๆอ๋อแล้วก็นี้ไข่เส้นใหญ่อยู่นี่ดูสิเป็นตัวใหญ่ เอาไปเลี้ยงไหมลูกเอาไหมเอาไปฝากเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อนเลยจะเอาหนอนไหมเนี่ยลูกนี่ค่ะเรามีกล่องเลี้ยงให้ไปดูบ้างเอาไปหมดให้เขากินทุกวันครบ7วันก็ขึ้นมาขายเส้นใหญ่เป็นหลักอ๋อเหรอครับน้องก็จะเห็นผีเสื้อไหมค่ะผีเสื้อไหมวางไข่ก็คือพัฒนาการของเขาอย่างนี้ครับใช่ค่ะจำหน่ายกล่องแล้วเท่าไหร่ครับ49บาท49บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับไป1กล่องเนาะแล้วก็ไปเลี้ยงดูเอาไหมให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงเอาไหมนี่
ขาจะวางไข่ก่อนแล้วออกมาเป็นไข่เป็นหนอนนี่ไว้1ไว้2ไว้3ไว้4ไว้5นี่แล้วก็มาเป็นไหมสุกเห็นไหมไหมสุกเออแล้วเข้าจ่อทำรังเป็นดักแด้แล้วก็บินไปเลยไหมไหมครับขอบคุณครับวันที่1กุมภานะคะหนอนไหมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเหลืองๆนะคะเราเรียกว่าวันไหมสุกแล้วเขาจะขายเส้นใหญ่เป็นรังค่ะวันหนึ่งก็เปลี่ยน2วันเปลี่ยนหมูในเขาครั้งนึงค่ะอาหารที่เขากินแต่ละวันช่วงเช้าก็ทิ้งนะคะแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปของใหม่ใส่เนี่ยใบนี้ก็เก็บได้7วันเลยใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะได้เก็บไว้ได้นานๆมื้อนึงก็4ใบมื้อละ4ใบเองครับเดี๋ยวถ้าเรากินเยอะเกินไปเขากินไม่หมดเดี๋ยวเราจะทิ้งเปล่าเราเก็บไว้ก็กินช่วงที่เขาใกล้จะขายเส้นใหญ่ค่ะแค่4ใบมื้อละ4ใบแล้วให้ไปหมดมื้อเย็นแล้วนะคะอ๋อนี่ไงก็คือได้อันนี้ได้ไวไหนไปครับได้ไว5ค่ะได้ไว5ไปเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเอาไปช่วงไว4หนอนไหมมันก็จะอยู่ไปหมดจะอยู่ได้ไม่นานค่ะอ๋อเอาไว5ไปเนาะไว5ได้1วันค่ะอืมได้ไว5ลิโอได้ไว5ไปนะลูกไว5ใช่ได้ไว5ค่ะเลี้ยงไป7วันนะคะ7วันก็อยู่ที่ประมาณวันที่1แล้วน้องลิโอเขาจะเห็นตอนเขาพ่นใยไหมเลยใช่ไหมครับวันที่1วันที่1ช่วงบ่ายๆนะคะหนอนไหมก็จะเปลี่ยนสีลูกไข่นูหนอนฉีดไหนอ๋อหนูเขาทำเป็นไฟลูกเป็นไฟเลยอุ้ยแตงกวาอยู่นู่นแตงกวาอยู่นู่นลูกเอาไปดูแลน้องก่อนเลยแกะให้หนอนนะครับแกะให้หนอนเฉยดูหนอนเฉยๆนะแล้วเราเก็บไว้ในบ้านธรรมดาก็ได้หรือว่าไว้ข้างนอกก็ได้ใช่ไหมครับไว้ในบ้านปลอดภัยที่สุดค่ะระวังมดให้ดีนะคะขึ้นไปด้วยกันเลยครับขึ้นไปขี่ด้วยกันเลยค่ะน้องโอเคครับฝากถึงแม่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงกันนะลายตัวป่าได้นะได้แล้วโอ้นี่ตังกวาอยู่นี่ตอนนี้ตังกวาขี่ตัวหนอนอยู่นี่คือหนอนไหมขี่ตัวหนอนอยู่นี่ตัวหนอนเดี๋ยวลิโอจะเอาหนอนใหม่ไปเลี้ยงให้เพื่อนๆดูนะครับดูการพัฒนาของหนอนว่าเป็นไงแต่นี่เราได้ไว้5ไปอย่างนั้นสำหรับวันนี้แม่วิน้องลิโอน้องตังกวาต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะการเลี้ยงหนอนใหม่ของเราบ๊ายบายบ๊ายบายลิโอเดี๋ยว